วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ International 2014 รอบ Southeast Asia Qualifier นะครับเกมนี้นะครับพลาดไม่ได้อย่างยิ่งและประการทั้งปวงนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง Aero Gaming นะครับเจอกับ Midtus นะครับบ้านเรานะครับโอ้นะฮะมาแนะนำตัวกันก่อนนะครับผมตอนนี้อยู่กับ Hero Z Dreamcaster นะครับนะฮะแล้วก็ยังอยู่สมาชิก2ท่านนั่นก็คือตันวอลเฮ้ยรอบนี้เอาคืนมาผมซันวอลชาร์เตอร์ครับอยู่กับนายอาร์มนั่นเองนะเย้เอลโลแบดเอมเบอร์ขอเสียงปรบมือหน่อยชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยไปเลยคนไทยทั้งประเทศขอบคุณขอบคุณแอโร่เกมมิ่งโอ้ต้องสปอนติดสปอนเซอร์ไว้เนี่ยเพราะว่าอารมณ์ลาเคิลมาแล้วเมื่อกี้เห็นสเตตัสลาเคียวใช่เปล่ากลัวเลยเนี่ยแบนเลยนะว่าลาเคียวบอกอารมณ์มาจริงเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกไงแต่เขาเห็นเอมเบอร์อ๋อเอมเบอร์มึงจะเรียกเอมเบอร์ใช่ป่ะแบนเลยนะครับนะเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ต้องขอคุณเอ็มเอ้ยไม่ใช่ขอคุณแอโร่เกมมิ่งนะสำหรับการสนับสนุนทัวร์นาเมนต์ได้เป็นอย่างสูงเป็นอย่างสูงเฮ้ยเลิกแล้วเธอฮะอ่ะโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมมองกว้างๆก่อนนะครับว่าไอเอ็มเบอร์เกมที่แล้วของลาเคลเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับแต่ผมอธิบายก่อนครับว่าเอ็มเบอร์เนี่ยเป็นตัวที่ไฮริสไฮรีเทิร์นนะครับเสี่ยงมากได้มากครับเพราะตัวเขามักจะต้องออกไปทางดาเมจเต็มตัวโดยไม่หวังพึ่งไอเทมป้องกันแม้แต่ชิ้นเดียวสังเกตได้ว่าแข็งใช่ไหมไม่มีใครลิงเคนไม่มีใคร BKB นะน้อยมากนะครับแล้วไอคนที่ออกส่วนใหญ่จะเจ๊งครับเพราะรีดดาเมจไม่ทันนะครับนะดังนั้นเนี่ยในรอบนั้นน่ะตัวเคลที่ยอมออกอาชีพแบบนั้นมาคือเขาคิดว่าในทีมอ่ะพยุงกันไหวนะครับแต่ในทีมดันมีจุดช่องว่างอยู่ทำให้ทางตัวของทีม First Departure เนี่ยตอกกลับมานะครับกลายเป็นอะไรมันก็หลุดคอนโทรลมากมันก็คุมไม่ได้ครับเกมนั้นจะว่าเอมเบอร์ผิดคนเดียวก็ไม่ถูกสักทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนร่วมในการผิดนะครับก็มีบ้างฮะไม่พ้นผิดกันไปหนีไม่พ้นหรอกนะโอเคครับนะครับโอเคนะ2พิกแรกของ Arrow Gaming มาแล้วนะครับนี่คือ2พิกแรกของ Trust Game เมื่อกี้เลยนะซึ่งน่ากลัวใช่ครับน่ากลัวครับนะ Bad Rider เนี่ยคือมันโดนมันเจ็บจริงๆนะแล้วอย่างดูจากออนเกมแรกที่ Trust โดนไปนะ Bad Rider นะครับเกมของเมื่อวานเลยนะครับบิงเข้ามาลากวูมเบลไปนั้นแล้วพอสตาร์ตตัวเองออกไปนะช่วยไม่ได้แล้วนี่ครับเรื่อง Shadow Demon มาตัดทันทีครับเฮ้ยจะบอกว่าคุณบิวธีรพัฒน์นะครับผมจะบอกว่าไอ้เมื่อกี้นะอย่าหาความจริงจังครับเมื่อกี้คือขำๆนะครับอย่าซีเรียสนะเมื่อกี้เราแซวนะครับเอออย่าไปคิดมากนะครับนะครับโอเคฮะแล้วมาดูต่อนะครับ Invoker นะครับ Mythos ครับนะฮะจะอย่างเมื่อวานนะครับ3เกมหลังนะครับ Appa เลือกเล่น Invoker 2เกมชนะทั้ง2เกมนะครับก็แสดงถึงความที่ว่าเขาสามารถเข้าถึงฮีโร่ตัวนี้ได้อย่างดีนะครับจากการที่ไปบูทแคมป์มานะครับแล้วก็เลือกฮีโร่ตัวที่2อย่าง Shadow Demon เป็นตัวที่น่าจะFor Dark Rider เลยนะฮะตัวนี้เลือกแบนเองว่ะเลือกมา For You เลยนะครับแบนเองเลยว่ะแบนแบนคิงครับแบนเองครับFor Face Ban ก็นะฮะครับแบนRed King แทนเลยนะฮะขณะที่ Arrow Gaming ก็แบนDazzleจริงไปครับแล้วทีนี้เขาจะเล่นอะไรดีนั่นน่ะสินะก็เกมเมื่อกี้เคลบอกเคลพอแล้วนะไม่เอาแล้วนะเกมนี้นะครับไม่เล่นด้วยแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นเล่นด้วยนะฮะเขาเรียกว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันมีเป็นมันมีหลักการอยู่เนาะใช่ไหมคือเรื่องของการเล่นแผนซ้ำๆกับตัวเดิมๆนะครับคือถ้าเกิดถ้าคิดว่ามันจะทำให้ตัวเองเป็นปัญหาแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าให้มันเป็นซะดีกว่านะอย่าให้มันอยู่ก็คือแบนมันไปเลยนะครับพูดถึงแผนซ้ำๆกับตัวเดิมๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราไปดูฝั่งนอร์ทอเมริกานะครับโอ้โหเฮ้ยคุณจะไปแขวะดิเฮ้ยดูไม่ได้เราดูไม่ได้มันเป็นเมตาของเขาไปแล้วเออเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วผมก็จะบอกไงว่ามันไม่ผิดไงรู้จักมิลาน่าฟอร์ไลท์เปล่ามิลาน่าชาร์โดเดมอนนะจ๊ะมิลาน่าออกทุกเกมนะจ๊ะฟอร์ไลท์จ้ะแบนไปนะนากาไตเลนนะครับก็ไม่มีใครอยากเจอนะเดี๋ยวนะใครเป็นฝ่ายแบนนะครับผมพอดีผมกำลังปิดจอทางด้านของทรัพย์ครับแบนนากาไตเลนไปเฮ้ยแบนดีนะถ้าแบนนากาที่แบนดีครับตัดดีครับAero Gamingเลือกแล้วฮะตอนนี้เป็นบลูมาสเตอร์ขึ้นมาครับโอ้โหผมกำลังเห็นต
อสอเมริกาทีมอเมริกากรีเมอร์ในทีมของ Aero Gaming นะครับก็เป็นเว้ยนี่มันฮีโร่ไลน์อัพ NAR นี่หว่านะครับคุณเนี่ยแล้วที่เราไปดูกันมาก็แล้วดีกี้เขายังไงล่ะดีกี้เขาแชมป์นะเว้ยใช่ก็จริงเฮ้ยแต่พูดถึงว่ากลุ่มภาคเรานี่มิติใหม่บ่อยนะคือภาค3คนแต่ผมว่ามันก็ดูเราคิวกันดีนะไม่มีปัญหาอะไรนะชิวๆชิวมากโอ้เหมือนมานั่งชิวกันมานั่งบ่นกัน3คนไม่ซีเรียสไม่อะไรนะครับนะเฮฮากันบ้างนะซีเรียสกันบ้างโอ้ได้หลายอย่างนะครับคือเนี่ยมีของท่านผู้ชมบอกเลยครับคือผมก็กำลังดูว่ามิราน่าเป็นเกมนี้ของทางมิทัสก็น่าเริ่มมาเล่นนะน่าหยิบมาเล่นไม่ว่าจะเป็นออฟเลนหรือแครี่ก็ตามนะครับเพราะว่ามีทั้ง SD แล้วก็เป็นเรื่องเนี่ยสามารถหยุดได้หลายๆอย่างโอ้โหนี่แอสซินมาแทนนะครับอยากจะเก็บเหรอแต่ดูฝั่งนู้นแล้วยังไม่มีตัวให้เก็บนะครับครับมีแต่ตัวเอาตัวรอดได้นะใช่ครับคือนิกเนี่ยเอามาจริงๆแล้วสถานการณ์หลายๆอย่างก็เอื้อต่อนิกนะครับคือแบทไรเดอร์เนี่ยพอไฟเออร์ไฟมาเจอหนามนิกเนี่ยก็คือล้อเหมือนกันครับอุ้ยเลยฮะเคยไหมครับคือจะบินมาจับไหมครับอุ้ยเลยแบบอุ้ยครับที่ผมมองทรัสเนี่ยคงจะผมคิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะมิลาน่านะครับShadow Demon เนี่ยนะครับเอามาตัดแบทไรเดอร์ด้วย1นะครับ2คือเอามาคอมโบกับซันสไตร์ได้นะฮะใช่ครับนะคือถ้าโดนหุบทีนึงนะครับแล้วนิกแอสซาซินเข้าอะไรเงี้ยแล้วอินโวเกอร์นะส่งซันสไตร์มานะครับจับตายได้นะเป็นคอมโบที่น่ากลัวเหมือนกันสำหรับทางด้านของทรัสครับสำหรับนิกแอสซาซินเนี่ยนะมันเอาไว้เก็บตัวเมียใช่ไหมล่ะแต่ว่าดังนะคือพูดถึงมันเคาน์เตอร์แบทไรเดอร์ได้แต่ว่าเขาคงไม่ได้พลิกมาเพื่อการนั้นมั้งนะคงจะต้องรอดูว่าคอยเก็บตัวซัพพอร์ตฝั่งโน้นน่ะคือนิกเนี่ยค่อนข้างที่จะกวนนะกวนพระบาทแล้วก็เหมือนกับเป็นการลบแบบกองโจรนะครับก็คือเหมือนกับว่าตอดเน็กตอดน้อยตอดนู่นตอดนั่นเนี่ยคือมานานเนี่ยรูมาสเตอร์โดนเบิร์นทีนึงก็ใช่โดนเบิร์นทีก็ร้องหน้าหันเหมือนกันครับว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นตัวที่เหมือนสร้างความรำคาญเยอะๆฮะแล้วก็คือทิ้งไม่ได้ครับทิ้งนิกไม่ได้คือสมมติว่าถ้ามีส่วนร่วมในการเกมมากๆเนี่ยพอได้บริงได้อะไรมาเนี่ยรับรองครับสโนว์บอลทีนี้รู้เรื่องฮะเอาละนะกำลังคิดนี่โอ้ยจักครับโอ้ยบวกยับเลยเนี่ยดูจากฮีโร่นี่4ตัวนี่เป็นสัญญาณมากเลยนะครับเนาะสัญญาณเขาจะฝั่งเป็นฝั่งเดินเข้ามาก่อนนะดูไอ้น่ากลัวมากครับผมบอกว่า Aero Gaming ดับดีมากครับคือใช่ครับไอ้4ตัวนี้ครับนอกจากว่าจะฆ่ายากแล้วนะครับนะยังฆ่าเขาง่ายด้วยน่ากลัวครับเอาตัวรอดครับ survivability สูงมากนี่ไงมาแล้วโปเกมอนธาตุน้ำครับเอ้ยโปเกมอนน้ำจริงครับโปเกมอนน้ำครับโปเกมอนน้ำครับที่ TNK ครับเป็นไม่ใช่ TNK ลาเคลTNK ป๊อปปิ้งโปเกมอนธาตุน้ำถ้า TNK ม็อบปิ้งนี่ผมปิดถ่ายแล้วสดแล้วนะครับผมกลับแล้วนะโอเคม็อบปิ้งครับเป็นตัวนึงของลาเคลเลยนะเป็นตัวเด็ดของเขานะเป็นหนึ่งในเซตของเขานะเป็นเกมเจของเขาครับก็คือทั้งโลกครับทั่วโลกยอมรับนะครับตั้งแต่ TI 1แล้วฮะซินม็อบลาเคลใช่มั้ยนะฮะใช่ครับม็อบลาเคลนี่คือของยอมครับแต่ว่านะอีกเขาลาเคลมันจะเอ้ยไม่ใช่ม็อบฟิ้งเนี่ยจะไปเก็บตัวไหนแบบว่าช็อตกันตุ้งๆๆได้บ้างนะก็มีแบทไรเดอร์นะพอไหวนะถ้าเกิดว่าเขา Enchantress นี่ไงมาแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกคุณอามคุณฮีโร่ก่อนครับเดี๋ยววานไปเกาะกล้องสักคนก่อนเดี๋ยวผมรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนฮะโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมรอให้เขาสักคนนี่สักคนนี่ใครดีวิลแลดแล้วกันไหนมีวิลแลดหรอมีซันแฟนด้วยอ่ะเออไปเกาะซันแฟนไปเกาะซันแฟนไปเกาะแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวซันแฟนนี่เป็นไอดอลผมเลยนะครับเออแต่เกมเป็นแฟนซันไหมเกมนี้นี่แกไม่เฮ้ยไอ้บ้าเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหอย่าให้เห็นมาไทยนะอย่าให้เห็นมาไทยนะเดี๋ยวจะไม่ได้นะครับโอเคซันรีบไปนะครับไม่เดี๋ยวรอเข้าเกมก่อนครับเดี๋ยวผมคอยได้ได้แล้วก็เซตโอเวอร์เลย์ด้วยแกอยู่แก้ข่าวก่อนแก้ข่าวบ้านแกฮะทศแก้ข่าวที่บ้านแกดูปิกสุดท้ายมิตรปิกสุดท้ายมิตรครับตัวอะไรดีตอนนี้ว้าวเอาเลยครับ
เฮ้ยแต่อินิกมานี่เป็นตัวเลือกที่ไม่โง่เลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะหยุดเกมเสิร์ฟของแอโร่ได้ดีมากๆนะครับก็คือเนี่ยฮะเกมเสิร์ฟครับลองดูฮะลองดูเห็นฮีโร่เขาไหมครับคือทีมของเราเนี่ยเหมือนกับจะไม่มีตัวรับสกิลคือไม่มีสเตรนท์ฮีโร่เลยฮะครับไม่มีครับเราจะไม่มีสเตรนท์ฮีโร่เอ๊ะรู้สึกว่าร่างแยกไพมอลสปิตมันโดนอินิกมาดูดได้นะรู้สึกแต่มันโดนอินิมาดูดได้ก็จริงแต่ว่าโดนแคปนี่ตายทุกตัวนะครับไม่หมายถึงว่าเรากำลังนึกถึงว่าถามว่าทำไมมิทัศถึงหยิบอินิกมามาครับเพราะว่าเอามาดูดไพมอลสปิตครับเพราะว่าไพมอลสปิตพอมันอยู่กลางวงอาจจะไปทำอะไรกับมันก่อนก็ไม่ได้ครับแต่การดูดเนี่ยครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการทีมไฟต์นะครับโอ้ก็คือเกมนี้เหมือนกับเหมือนฟอสให้อินิกมาต้องแบ็คคิงบาร์ไวๆฮะแล้วก็คือผมดูว่ามันจะยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าพอเอาจริงๆแล้วฮะคือพอไม่มีตัวรับสกิลแบบนี้แล้วเนี่ยมันพอโดนบวกเข้ามาแล้วเนี่ยทีมจะแตกนะครับคือเหมือนกับถ้าเกิดสมมติว่าไปคนละทิศคนละทางแล้วไม่ดูอินิกมามันดูจังหวะที่โพซิชันที่ดีเนี่ยรับรองผมว่าโดนแบบไล่เก็บทีละตัวนี้ง่ายๆเลยอะมะลองดูครับเกมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาละเกมเริ่มขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้จันเกาะจันแฟนแล้วนะครับใช่เดี๋ยวผมลงไปก่อนโอเคปาลุยเลยครับผมจัดไปครับไลน์อัพมาเดินกัน5คนนะฮะสำหรับของทางมิสทัชครับโอ้โหจันแฟนจับมิสทัชก่อนด้วยอะโอ้ติ่งจริงว่ะติ่งจริงว่ะเฮ้ยครับโอเคไลน์อัพเดินกันมาครับยังไม่รู้ว่าจะแจกเลนกันยังไงนะครับขณะที่ด้านบนก็เช่นเดียวกับของ Aero Gaming นะครับต้องบอกก่อนนะครับ Aero Gaming ตอนนี้ยังไม่พ่ายต่อทีมใดใน Southeast Asia เลยนะครับในรอบของ Qualifier นี้นะฮะต้องรู้ว่าตอนนี้เขาเล่นเข้มมากนะครับในขณะที่ Mythos เนี่ยก็งานอยู่ตรงกลางตารางนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเกมนี้เนี่ย Mythos จะยัดเยียดความปาชัยครั้งแรกให้ Aero ได้หรือเปล่าหรือว่าจะเก็บเอสนะครับ Aero จะเก็บถึง8วินได้นะฮะจากเกมนี้ไปก็ต้องมาลุ้มร่วมเชียร์กันนะครับมาครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้นี่ครับคุณอามคิดว่ายังไงครับสำหรับผมคิดว่ายังโอกาสเนี่ยนะครับทางนู้นดับมันน่ากลัวมากว่าครับนะครับเขาดับมันน่ากลัวจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูฮีโร่ไลน์อัพแล้วตอนนี้นะครับสกิลเขาหนักหน่วงมากอย่างที่คุณฮีโร่แซดว่านะครับแล้วมันจะโดนนะฟีนะครับโดนทั้งนะทันเดอร์คลับนะครับแล้วก็เนี่ยรีซีดก็แรงนะช่วงแรกนะครับคือไม่มีตัวรับดาเมจจริงๆแล้วผมกำลังเป็นห่วงอยู่นะครับแล้วรวมถึง Enchanted เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเลือกมารับมือกับ Morphing เลยนะครับผมก็คือ Enchanted เนี่ยเป็นความสามารถในเรื่องของการแก๊งต้นเกมเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วก็ตายยากครับเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ตายยากมากๆนะครับใช่ครับแล้วเนี่ยแล้วนี่คือต้นเกมเนี่ยนะครับนอกจากที่เขาจะมี Initiator แรงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ Enchanted เนี่ยสามารถที่จะไปเอาครีปมาแล้วมากดดันคือแบบโหดร้ายมากอ่ะครับผมใช่ฮะก็คือถ้าจับเจอคลิปจังหวะแจ็คพอตนี่คือทั้งเซนทอร์ทั้งตัวจับอย่างคลิปตัวจับเลยครับผมโหเนี่ยคือก็สร้างความตันปวดได้ดีฮะแต่ก็นะฮะมาดูกันครับว่าเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยส่งมาแล้วเนี่ยมาเบิร์นมานานสักเวฟทีนึงครับนะครับเนี่ยฮะความร้ายแรงของ Enchantress นะก็มาดูกันครับว่าจะทัชจะทำได้ดีขนาดไหนนะทัชต้องทนในจุดหนึ่งครับมันต้องอยู่ที่เพราะว่าเกมที่แล้วนั้นทัสทีมแก๊งทำได้ดีมากนะครับแต่เกมนี้เนี่ยจะเอาเกมทีมไหนไปแก๊งเกมนี้คือเหมือนกับทางด้านมิทัสเนี่ยจะต้องพึ่งคอมโบคอมจอยครับคือเหมือนกับว่าทั้งแบล็คของอินิกมาทั้งเมเทอโอสตอมของอินโวเกอร์แล้วก็หลายอย่างครับแล้วก็เนี่ยฮะคือมอฟอีกตัวเป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวแปรสำคัญว่าถ้าเกิดของเขาฉีกได้ฟาร์มได้ดีไอเทมไปไกลเนี่ยรับรองนะครับนะฮะก็ Aero Gaming เล่นยากแน่นอนก็แต่ให้ Aero Gaming เนี่ยก็มีตัวเปิดดีๆหลายตัวนะครับก็คือจะยอมให้มิทัสฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยในช่วงการเกมเนี่ยเราได้รู้กันแน่ๆครับครับฮีโร่ของทัสนะเป็นฮีโร่ที่ต้องการเลเวลครับคือมันไม่ได้มาตั้งแต่แรกอะนะคือทุกตัวต้องการเลเวลหมดเลยในการที่ก่อนที่จะได้ทำอะไรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องมาดูที่ต้นเกมว่าทางฝั่งของ Aero Gaming เนี่ยนะครับทำได้ดีขนาดไหนในการที่จะกดดันนะครับไม่ให้ทางทัสฮีโร่ของทัสได้โตขึ้นมาครับที่ตรงนี้นะตรงกลางแม่น้ำนี่ยังไงครับ ยังไงครับโอ้ยนะราดน้ำมันรัวๆโอ้ยครับโอ้เห็นแอบพี่หวายตื่นแล้วล่ะครับพี่เห็นพี่หวายมาตอบแชทนะครับนะมาจอยได้นะครับอยู่ในทีมสปีกันนะ
อะไรครับมาแล้วก็คือยังไม่มีอะไรนะครับจัดเลน3ชนรวมคาราคันที่จะเล่าแล้วมีเหมือนกับผูกทางด้านล่างครับจัดแฟนไม่จับนะครับเวฟมาเซนสตาร์แล้วโอ้โหสวยนี่ไงเก็บเฟิร์สบัตไปได้ครับสวยครับสวยครับโอเคนะซันสไตล์นะต้องในคอมโบเนี่ยฮะหุบปั๊บซันสไตล์ปุ๊บโดน 100% นะครับมาโดนพอดีครับผมนะอ่ะครับเสียงซันมาแล้วเปลี่ยนกล้องยังมาเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ซันแฟนเกือบทำบิ๊กครับผมเห็นในมินิแมปพอดีโอ้แล้วนี่ครับเห็นด้วยครับมาอืมก็คือเมื่อกี้แต่อย่างที่บอกครับคอมโบเอมาเทสนี่จับตายมากนะคือ6 1 6 1 6 1สกิล1ซันสไตล์อ่ะครับค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์จะตายที่จะสูงนะครับผมก็เปิดมาเฟิร์สบัตอีกแล้วนะครับตามสไตล์มิดทรัสนะครับทัสแข่งมานี้เกมที่7ใช่ไหมครับทัสเฟิร์สบัตทุกเกมนะครับมีเกมที่8แล้วครับโอเคที่8แล้วใช่ไหมครับนะครับครับผมเนี่ยรู้สึกจะเฟิร์สบัตทุกเกมเลยฮะได้เฟิร์สบัตทุกเกมเอาเลยครับโอ้โหนะฮะทำดีฮะเริ่มต้นดีมีชัยไปก่อนครึ่งนะครับตอนรับพิชัยยุทธสงครามกล่าวไว้นะฮะแล้วนี่ครับสโมคเข้ามาครับสโมคเข้ามาครับตรงกลางครับอาจจะมีประเด็นครับเพราะต้องการที่จะจับตายดีดีแซดนะครับว่ายังไงครับหุบหรือเปล่าไม่ทันอ่ะเขาวิ่งเร็วเหลือเกินต่อให้ทันก็ไม่ได้ครับไกลเกินแต่เขาเลือกไอเทมดีมากนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าตรงกลางนี่น่าจะแบบฉนวนกาซามากมากคือแบบต้องมาจับปะอธิบายด้วยบางคนไม่เข้าใจมันเป็นพื้นที่ที่ปะทะกันบ่อยที่สุดในโลกของกองกำลังสองกลุ่มเนี่ยครับผมใน invisibility มาครับสำหรับท่านของ TNK ครับคราวนี้เนี่ยอาจจะจับได้นะอาจจะนะครับเฮ้แต่เลือก834เลยนะกับมีตัวของโล่ด้วยนะผมว่ายากครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าอินิกมามาครับต้องมีอินิกมาแต่อินิกมามาช่วยสตันแต่ด้านบนครับด้านบนนี่เขามาข้างในเลยฮะจะป้อมตรงกลางนี่ครับพูดเลยครับเอาเลยครับตรงกลางเนี่ยมาแล้วครับเข้ามาแล้วนะจังหวะนี้คอมโบคอมจอยว่ายังไงโอ้โหเพื่อนใส่เนี่ยฮะลิฟวิ่งอาร์เมอร์ให้มันไม่ลดเลยอ่ะใช่ครับมันไม่ลดเลยเนี่ยความน่ากลัวของลิฟวิ่งอาร์เมอร์นะครับคือนะฮะดาเมจไปหมดครับผมนะแล้วอัตราการลิเจนเนี่ยฮะด้านนี้ฮะเนี่ยความน่ากลัวของเอชเซนต์อีกเช่นเดียวกันด้านบนเนี่ยป้อมไปแล้วครับผมโอ้โหเอไอทีบอกไม่ไหวอ่ะจะเข้ายังไงอ่ะแกทำไม่ได้ฮะก็นี่ครับเรียบร้อยครับนำทาวเวอร์เรียบร้อยครับหมิงทาวเวอร์นี่ถ้าโดนไอ้นี่จบเลยนะเนี่ยโดนรีซีทที่จบเลยนะครับรีซีทปุ๊บปั่นเข้ามาครับงึงเนี่ยเราเนี่ยเอาต่อนะครับเนี่ยทาวเวอร์นี่ครับตัววิโลวิงลิปเปอร์นี่ก็เก่าฟ้องตรงกลางตรงกลางบูมเบลโดนไพมอลสปิดครับสตันเข้ามาแล้วครับอินโวเกอร์ว่ายังไงไม่ใช่บูมเบลแอบบ้าพูดผิดแต่ว่าตอนนี้มาละนะบูมเบลน่ะมาช่วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไงยังตามอยู่นะเอาจะเอาหันไปเอาบูมเบลแดนแล้วเราเป่าไว้แล้วครับแล้วลงมาเตรียมแคปไม่มีมานาไม่มีมานาครับต้องถอยไปฮะแต่ว่าจับยกของไอตัวบูมเบลนานเลยนะใช่ครับผมนานกว่าไอ้นี่ป่ะนานกว่าโอเซปเตอร์ครับนานครับ7วิมั้งฮะเท่าที่เดี๋ยวต้องดูอีกหน่อยผมไม่มั่นใจน่าจะประมาณ7วินาทีโอ้แคปนะตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้สกอร์ทัสนำแต่ว่าทาวเวอร์นะแตกไปเร็วมากนะครับสำหรับเลนบนเพราะมันต้านทานไม่ไหวจริงๆจะเอาอะไรไปสู้คือเลนบนเนี่ยคือจริงๆแล้วแตกไปนี้มันอาจจะไม่ใช่ข้อดีมากสำหรับของทางด้านแอโร่เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาไล่ฟาร์มได้นี่ตัวแจ็คเกอร์นอตนี่จะไม่สามารถฟาร์มเลนได้ครับเพราะว่าคลิปจะไม่ดันไปนะครับต้องดูนะฮะว่าจะสามารถคุมพื้นที่เลนนี้ได้หรือเปล่าแต่ด้วยความที่เป็นแจ็คแล้วผมว่าไงเขาก็ไม่น่าจะโดนจับครับครับผมน่ายากมากครับต้องมีอีดิกมามาดูอ่ะเออเนาะใช่ครับเพราะว่าปั่นเดียวก็จบ TNK เฮ้ยๆๆๆโหเดินโอ้โหอุ๊ยเดี๋ยวๆไม่เล่นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเขาวิ่งเร็วเหลือเกินถ้าเกิดโดนลีดซีดเนี่ยแล้วเหมือนจะหันมาสู้ยังไงครับไม่หน้าหันหลังเอ้ยแต่เกมนี้ผมบอกกันนะผมไม่ได้ไม้1นะครับแล้วแต่เลยนะครับอ๋อโอเคครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวสั้นๆไม่ใช่อามือเลยอามือไม้1นะครับไม่เป็นไรได้ครับแรปไม้1คืออะไรคือแรปอะไรนะไม่ใช่ไม้1ครับแรปอาร์มที่เราส่งแรปอาร์มแรปอาร์มอาร์มแรปอาร์มพันแรปหน้าใหม่แรปอาร์มแรปอาร์มเดี๋ยวเจอพี่เอกมากระทืบนะบอกให้เล่นไม่เท่าเรื่องเฮ้ยลิขสิทธิ์เขาเล่นเอาตรงกลางผมอยากให้เปิดตัวเปิดใจตรงกลางนี่เข้ามาแล้วว่ายังไงโคสแนปไปเหมือนจะไม่เอานะนี่เขาใช้วอร์ดใหม่ด้วยไงอ่ะเออแล้วนี่ TNK ใส่นี่ด้วย TNK ก็ใส่ของใหม่ชุดใหม่เหมือนกันอืมใช่ครับทำไมเห็นหลังไอ้นี่แล้วถึงSuperior Spider-Manวะ
เหมือนเตอร์ปาร์เกอร์นี่เปิดหลังใหม่มาแล้วนะน่ารักดีโอเคครับนอกเรื่องมานานแล้วครับมาดูเรื่องของเงินนิดนึงครับตอนนี้เงินอยู่กลางๆครับคุณผู้ชมสูสีอยู่นะครับก็มันก็สูสีป่ะครับฝั่งนึงได้เฟิร์สบัตแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ได้ทาวเวอร์นะก็ยังสบายเนาะขอโทษทีครับพี่ขาดครับแต่ที่สบายเลยคืออินิกมานี่เขารวยนะอินิกมารวยอินิกมานะครับร้านที่ดีนายเนี่ยเยอะไม่มีใครไปกวนเขาเลยครับอยู่ในป่าแต่ว่าสบายแต่ว่าเน็ตเวิร์ดอยู่ที่5นะครับที่1เนี่ยเป็นลาเคลอยู่แล้วนะครับมอฟฟิงนะครับแล้วก็ที่2ที่3จะเป็นในส่วนของบรูมาสเตอร์แล้วก็ในส่วนของจักเกอร์นอตนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปไอ้มุกคอมโบคอมจอยนี่ไปเยือนมินซี่มานะครับแล้วก็สปอก็ติดเชื้อแพร่ลามนะครับลงในกลุ่มแล้วใช่ครับใช่ครับผมก็ได้ยินจากของนักพากย์จากเกมอื่นๆมาเหมือนกันครับจริงๆแล้วซี่นี่แหละครับเดี๋ยวบูมาสเตอร์ครับเข้ามา TNK รู้สึกว่าคืบไม่จะไว้ใจได้ก็ได้อะได้แน่นอนอะงานได้อะอย่างเงี้ยแต่จะมาได้อะไรก็อยู่กัน3คนได้เข้ามาดิหน้าแห่งนะอีกมากนะอย่างเงี้ยดูดนะดูดอ๋อดูดแล้วมีอันติแล้วด้วยโอ้นี่มาเลยเดปิเกตดีดีส่งตัวปอมเป็น TNK ก่อนไหนชอบใช่ไหมชอบเข้านักใช่ไหมตัวเมียเนี่ยชอบใช่ไหมนะส่งมาดูไม่มีอะไรครับเขากลับบ้านไปแล้วจริงครับเฮ้ยจะไปได้อะไรกับอีดิกมานี่ก็ดูกองกองไปหน่อยนะได้มาดูทาวเวอร์ยิงนะเว้ยนะแต่ด้านบนครับดูท่าทางพื้นที่ในการเดินเล่นของจักรนอตจะเยอะด้วยความเป็นจักเลยนะครับคือเขารีบเอาป้อมก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะจักมันแกงยากมากนะต้องมีอีดิกมามาใช่ครับใช่ครับนะ living armor นี่ก็เป็นประเด็นมากนะครับมันอยู่สบายมากจริงเงินไม่ตกไม่อะไรเลยนะคือบูมาเตอร์ก็รวยด้วยเนี่ยเนี่ยจะได้วิ่งแล้วน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าคีย์ของเกมในเกมนี้ของแอโร่ก็คือบูมาเตอร์กับตัวแบทได้เลยครับแล้วแบทนี่ก็กำลังจะวิ่งด้วยครับอันตรายมากขณะที่คีย์ในเกมนี้ของชันดันทรัสก็คือเนี่ยฮะอีนิกมานะครับเราจะได้เห็นไลท์ออฟเดอะเฮเว่นเมืองไทยหรือเปล่านะครับเกมนี้นะดูนะครับเขาก็รีบขึ้นบิ๊กนะดูจากเก็บเงินแล้วเก็บอะไรก็ต้องบิ๊กเนาะนั่นจะต้องฝากผมเฟิร์สบิ๊กแล้วต้องรีบออกไปคิงบาร์เนี่ยครับสำหรับสาเหตุที่ตัวของทางอีนิกมาต้องรีบบิ๊กนะครับคุณผู้ชมสังเกตว่าเกมนี้ในแอโร่มีเจตจำนงที่จะเปิดก่อนแน่นอนอยู่แล้วครับนั่นก็คือของตัวบลูมาสเตอร์และแบทเวเดอร์การขึ้นบิ๊กมาอีนิกมาของไอชิ้นแรกของเกมนี้นะครับค่อนข้างที่จะส่งผลเพราะว่าการเข้ามาของตัวแอโร่จะถูกหยุดได้ง่ายนะครับแต่มีอยู่อย่างเดียวครับผมว่าแอโร่ก็คงไม่โง่นะครับคือคงบิงใส่อินิกมาก่อนไม่ครับไม่ใช่บิงใส่อินิกมาครับอินิกมาไม่ยืนอยู่ในจุดที่บิงไม่ได้ครับแต่คนที่จะเปิดก่อนเป็นบูมาสเตอร์ครับและแบทไรเดอร์จะไม่เปิดก่อนครับผมก็คือจะรอจังหวะที่อินิกมาหรือจังหวะก๊อก2นะครับผมและนี่รอเฟรมเบรกไงเอาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับจับแล้วครับบิงหน้าเฟิร์สบิงของโอ้โหแบทแล้วนี่ครับสับทันทีครับแล้วอู้แต่เว็บสวยมากครับจะหุบมั้ยโอ้ยหุบแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้แต่ก็ไม่น่าจะรอดไปได้นะครับสำหรับโอ้นั่นไงสิ่งที่เรากังวลนะมาแล้วคือเขา2บิงนะครับ2บิงเลยนะครับก็เป็นที่แน่นอนนะว่าจะจับเพิ่มง่ายมากแล้วนี่เขาลงทุนทุกอย่างเลยนะไฟมอลสปิดมาทุกอย่างนะครับก็นะครับซึ่งก็ถือว่ากดนะเก็บแครี่ของเราไปได้นะครับซึ่งถือว่าทำได้ดีมากนะคือแอโร่มาเป็นแผนครับแอโร่เข้ามาเป็นแผนนะครับคือจับปลายจริงนะครับคือมีออมนิสแลนด้วยนะคือจับไปเมื่อกี้ใช้ด้วยใช่ไหมใช้เลยครับมาฟิงนี่ตัวใช้อันตีทุกตัวใช่หายเลยฮะแต่ตรงกลางพยายามจะดันป้อมครับบูมาเตอร์มากันถ้าได้ป้อมนี่ก็ยังโอเคนะแต่ว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะก็เสียป้อมเหมือนกันนะกระหม่อมก็คือแลกกันไปนะครับเนี่ยคือโอ้ยแล้วนี่ครับเคยไวชีครับตันชีครับโมโหมากตันครับจังหวะนี้ตันไปแล้วไปโอ้ครับผมมันคูลดาวน์ด้วยมั้งนี่หรือเขาจะไปขึ้นฮีลอ๋อเป็นอินิกมาขึ้นฮีลครับอ๋อเป็นเฟิร์สเมกานิซึมไม่ซึ่งปกติอินิกมามักจะเป็นฮีลอยู่แล้วนะถ้าเอาตรงๆคืออินิกมามันจะฮีลก่อนอยู่แล้วอ่ะมันไม่ควรจะเป็นบิงเพราะมันเสี่ยงเกินไปนะครับเพราะว่าการที่มีฮีลของอินิกมาครับทำให้พลังประสิทธิภาพในการออนะครับค่อนข้างจะดีขึ้นอย่างมากเพราะอินิกมาเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วอยู่แล้วนะครับและการที่มีฮีลเร็วเนี่ยเราก็รู้กันนะว่าฮีลดีขนาดไหนนะครับโอเคครับไฟเมื่อกี้จะเป็นไฟสุดท้ายที่ผมจะแย่งครับอาร์มนะครับผมลืมขอโทษนะครับอาร์มอาร์มต่อจัดต่อเลยครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับเรื่องอะไรนะเรื่องแล้วครับนะก็ยังไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าตอนนี้นะเน็ตเวิร์ดนะครับเย้นะดูดีทีเดียวครับทางด้านของทรัสครับดับในอันดับ2ใช่อินโวเกอร์รวยขึ้นมาแล้วนะสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรนี่ไงแฮนด์ออฟไมดัสนั่นเองไมดัสกับค่าครับคือจริงไมดัสตอนแรกเหมือนจะเงินจมแต่ตรงนี้ครับโลชานครับแล้วเหมือนว่าเขาจะรู้หรือเปล่า
เหมือนสัมผัสได้ไหมไม่น่ารู้นะพัดหนึ่งปากหวาดอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยเห็นดิโอ้นี่ไงไปมาก่อนเลยครับรู้นะครับเนี่ยปากหวาดทนโทษเลยนะครับแต่ว่ามาไม่ทันป่ะมาทันนี่ว่าทันแล้วกดสโมกมาด้วยใครเข้าก่อนเลยจ้ะมาแล้วนะครับ KYT ครับเล็งตัวช้าเล็งก่อนเลยเอายังไงเอานี่ก่อนเลยครับตัด Enchanted ไปก่อนเลยครับตัวนี้โอ้โหดีลิงมากสวยมากดูเข้า5ตัวเลยครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้เข้ามาแล้วโอ้โหเอลอีแล้วนี่ครับแต่ว่าทางนู้นโอเวอร์โค้ดมาสวยมากนะครับจักเกอร์นอตปั่นรัวๆเลยนะครับตอนนี้ตายไปทางนู้นตายไป3นะครับเราว่ายังไงครับตัวที่4จะไปได้มั้ยสวยครับสวยครับท่านมีสไตล์แดดช่อยต่อครับโอ้ยยังไงอะตายลงเว้ยโดนโคสแนปด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยตายเปล่าตายเปล่าเฮ้อโอ้ยครับแต่นี่ฮะแต่นั่นมันโอ้ฮะแล้วดูครับบูมาเตอร์ยังมีสโมคครับเดี๋ยวผมต่อช่วงให้นะตอนนี้ครับนะตอนนี้บูมาเตอร์กำลังรออยู่ด้านหลังนะครับยางไกลๆแล้วแน่นอนครับนี่ก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ยยังไม่ได้ครับแล้วบูมาเตอร์ตกอยู่ในวงครับยังไงครับจะไพมอสฟิกยึกยักยึกยักยึกยักอุ้ยกระตุกนี้แล้วอ้าวอินวอเกอร์ครับอ้าวเดินผิดเหลี่ยมหรือเปล่าทางอ้าวไปทางซ้ายก็อ้าวหวดอ้าวโดนไหด้วยครับอ้าวโดนสโลยครับอ้าวอิมเพอร์เทนส์ครับอ้าวไปครับ1อ้าวติดอ้าวซัมมอนบล็อกครับคุณผู้ชมซัมมอนบล็อกไว้แต่ไม่รอดครับในด้านหลังครับชาโดว์เดมอนโดนเก็บไปแล้วครับยังฮะยังอีกอ่ะโอ้เป็นไงอ่ะเมื่อกี้สุดยอดครับผมว่าได้ภาษีทัชเพราะว่าทัชได้โลชานใช่ทัชได้โลชานคุ้มอยู่แล้วได้คิวด้วยได้โลชานด้วยนะครับโอเคละแล้วตอนนี้เนี่ยลาเคลเขาถือเอจิสอยู่นะแล้วก็นั่นก็คือการันตีได้เลยว่าเงินของเขาเนี่ยนะครับจะไม่หายไปไหนนะครับมอบวิ่งจับยากอยู่แล้วนะมีเอจิสอีกนะครับก็เรียกได้ว่ามาแน่นอนนะครับแล้วเน็ตเวิร์ดของเราเนี่ยดูนะฮะ2อันดับแรกเป็นของทัสครับแล้วห่างจากอันดับ3ซึ่งก็คือจักเกอร์นอตเนี่ยอยู่ 2,000 เลยนะใช่ครับก็คือแต่ก็ไม่ห่างมากนะฮะ 2,000 นี่ก็เดี๋ยวน่าจะเอ้ย 2,000 มันไม่ใช่ตัวเดียวนะครับ2ตัวนะครับอ๋อเออเนาะนี่เน็ตเวิร์ดหลายตัวนะครับคุ้มนะเออนะครับแล้วอินิกมาเนี่ยอันดับ4นะครับคือตอนนี้เน็ตเวิร์ดขึ้นมาเนี่ยดูดีนะฮะเป็นของทรัสต์นะครับ ใช่ๆครับโอเคครับนะแต่เมื่อกี้ถึงว่าจะตายแต่ว่าผมว่ายังไงมิทัสก็ยังคุ้มอยู่ดีครับสังเกตได้เทียบการเงินเป็นสิ่งที่บอกคุณนะครับคือเนี่ยมีฉีกประมาณเนื่องจากการเสีย2ตัวใช่มั้ยใช่แต่ว่าก็ยังดีครับเงินดีดกลับมาแต่ตอนแรกที่สูสีนะไม่ใช่สูสีที่บอกว่าทางแอโร่นำอยู่หน่อยนึงด้วยแอโร่นำอยู่หน่อยนึงแต่ก็ยังไม่จบสักทีเดียวครับแอโร่ยังมีเรื่องอีกหลายอย่างครับที่จะทำให้ชนะมิทัสได้อย่างง่ายอยู่ครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่เราบวกชนะเนี่ยต้องชมบูมเบลครับครับผมอภิมหาพระแบ็คโฮครับโดนทุกตัวครับโดน5ตัวนะครับเมื่อกี้เขาเล่นเป็นแบ็คโฮลูกกักครับอันนี้ผมก็นะเป็นคล้ายๆกับเคยเล่นอีกมาก็พอรู้นิดนึงครับคือตัวของแบ็คโฮแบบนั้นคือเป็นคอมโบลูกกักครับคือไม่ให้เข้ามาทำอะไรครับแล้วยังไงต่อครับตอนนี้กดคาราเพสครับสวนเข้าไปเอาไว้ยังไงเข้ามาเอาไม่ได้นะจ๊ะว่ายังไงครับออกมาไปนะงงเลยทีนี้เอาแต่ว่าแรงไปเข้าไปรับแทนสังเวยทีเดียวเลยครับโอเคผมว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มอยู่แล้วนะเราเสียซัพพอร์ตนะเขาเสียนู่นอะแล้วอย่างซัพพอร์ตจ่ายสกิลไปหมดแล้วอะเดมอนิกเพิร์กทิ้งไปแล้วอ่ะคือเมื่อกี้นี่คือโอ้แล้วนี่ฮะ15ทีมอฟลิงเคนนะครับแล้วนี่ฮะมาแล้วครับโอ้แต่เขาปักไม่มีฮะไม่มีเซฟตี้ครับแล้วนะครับโคสแนปมาจังหวะที่1ว่าเวฟไปไม่มีอะไรครับอย่านะอิมพิตัสเจ็บนะเว้ยครับก็จบไปครับเอ๊ะเดี๋ยวถามมันต้องอิมพิตัสผมชอบไปเรียกอิมพิตัสตลอดเลยนะผมติดปากนะเป็นอิมพิตัสเลยครับเมื่อกี้คุณอาไม่พูดนี่ผมไม่ปิ๊งแล้วเนี่ยครับชินนะเป็นอิมพีตัสนะครับนะโอเคครับก็ยังเป็นไงไม่มีอะไรรูปเกมยังดู GPM ครับแต่ว่าฮะ GPM อุ้ยมอฟฟิ่งเยอะมากเลยมีความหวังอย่างเดียวเนาะคุณอาคือถ้ามอฟฟิ่งได้เอทีเรียลเบทเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นครับยิ่งดีเท่านั้นถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็เป็นชั้นเทนนี่จะปลิวไปก่อนตัวแรกเลยครับคือเอเลนเทนผมต้องบอกว่าเป็นปัญหาทีมไฟกับทาง MITS พอสมควรนะคือสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ไอตอนตรงโรชาในคนที่โดนก่อนก็เป็นเอนชันเทนด้วยนะคือไอมีเวเนต้าจากนิกเข้าไปแห่นะทีนึงคือเวเนต้ามันน่าเอาที่สุดแล้วป่ะคือเวเนต้าจะไปเข้าเทียนมันก็แบบอะไรวะมันคือมันเป็นตัวที่ดาเมจแรงนะควรจะฆ่าก่อนไประดับแรกเลยเพราะว่ามันต้องลงด้วยสกิลใช่ไหมก็ต้องไปจ่ายมันด้วยสกิลก่อนเพราะมันออโต้แท็กตีไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะเหลือเป็นตัวท้ายๆของไฟซึ่งรู้กันว่าอิมพีตัสมันแรงขนาดไหนนะครับก็ลงไปก่อนถือว่าทำได้ดีแหละนะครับทีมไฟท์สวยนะครับทรัสโอเคต้องชมต้อง
งหรอคือทำได้ของ Aero Gaming ตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าคือบวกแบบเมื่อกี้ไม่ได้แน่นอนครับคือไม่เก็ทจังหวะที่ Batrider เข้าไปเนี่ยโอ้โหทั้งด้าน TNK ทั้งด้านของเนี่ยครับKYG ฮะคือทำช่วยๆกันได้ดีมากครับผูกไปไม่ได้เจอคาเพสมาหน้าสั่นครับกลับไม่ไปเลยมือเร็วด้วยนะไม่ใช้สกิลกันมั่วๆไงใช่ครับเนี่ยแล้วมีการสมองมุดมาครับสมองมุดเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยจักเดินไปแล้วดีเสียวแทนเออหัวขาดเนี่ยแต่ไม่ขาดหรอกอาจจะหุบเพิบอะไรแต่ว่าเสียงนะแต่ตอนนี้ครับดูเรื่องของป้อมนี่ก็แอโร่ก็ยังดูรักษาไว้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะดูเสียไป2ป้อมนะครับแต่ก็พอกับเรานะก็เสมอกันนะครับป้อมเสียไปคนละทาวเวอร์เสมอกันแล้วก็แต่ว่าสแตนดิ้งในส่วนของเงินแล้วก็ XP เนี่ยนะครับเห็นไหมมีการเอารีพิเคทมาล่อครับนี่ฮะเอารีพิเคทมาแช่วอร์ดครับแล้วแอบปักวอร์ดข้างบนนะอ่ะปักคาเซนที่เลยครับอย่างนี้รู้แล้วครับว่ามีตัวอยู่ครับผมเกมนี้ก็ดูตึงๆดีนะดูแบบนิ่งๆมันก็ตึงเลยครับเขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับต้องตึงเปล่านี่ไงครับทางด้านของจักรรอดเข้ามาปั่นแล้วนะครับราเคลต้องรีพิเคทกลับไปนะเพราะว่ากลัวมากนะออมนิสแลดครับฮะคือแล้วตอนนี้นี่อีจิสก็กำลังจะหมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วนะแต่ก็คงไม่ซีอะไรนะก็ใช้คุ้มนะก็ไม่ตายไม่ไหนก็ฟาร์มเยอะนะฟาร์มได้ฟาร์มไปเยอะคือต้องบอกว่าข้อดีเนาะของการที่มีเอจิสนะครับมีอยู่หลายแง่มุมนะหลายนัยยะนะครับในนัยยะแรกนะครับนั่นคือการปะทะที่ได้เปรียบขึ้นในการฆ่าถึง2ทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทีมไฟท์การหรืออะไรก็ตามนะครับนะการบ้านหรือบลาบลาบลาสองชีวิตนะครับใช่ครับอย่างที่2นะครับคือนะแล้วอย่างที่2คือเป็นเรื่องของการฟาร์มที่ปลอดภัยครับนะสำหรับการฟาร์มที่ปลอดภัยนะการวีเอจิสทำให้เล่น GPM แบบเชิงทางอ้อมนะครับนะเพราะว่ามีความกล้าในการฟาร์มมากขึ้นนะครับรวมถึงไม่มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงที่ต่ำมากครับทำให้ฝันของข้ามต้องคิดมากที่จะต้องไปตบครับตัวที่มีเอจิสใช่ครับมองได้อย่างถึง2ในยนะครับสำหรับทางการมีเอจิสกล้าที่จะแกงนั่นเองนะฮะต้องคิดเยอะหน่อยอ่ะต้องออมเยอะต้องนู่นนี่เยอะหน่อยเขาจะซ้อนเปล่าวะแล้วเขาจะทำนู่นทำนี่หรือเปล่ามันคิดแน่เดียวไม่ได้นะฮะแล้วตอนนี้ครับเป็นไงบ้างกับการที่ม็อบมีอะไรครับกับการที่ม็อบมีซีรีส์ก็คือเนี่ยฮะยิ่งทำให้ม็อบเนี่ยรู้สึกว่าจะน่าจะเป็นอมตะแทบจะเป็นอมตะเลยครับเนี่ยรีพิเคทด้วยเนาะใช่ไหมไอ้ฟอมนะมาผักไล่เฟมเบรกไล่อะไรล่ะนี่ได้ทาวเวอร์รีพิเคทกับทันทีเรื่องความเป็นม็อบด้วยนะคือม็อบเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ทำ TPM ได้สูงมากครับเพราะว่าตัวเขามีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างรวดเร็วจากรีพิเคทเนาะใช่ไหมดูถึงใบวงใบวอร์ปด้วยอะไรเงี้ยนะใช่ไหมนะทำให้ตัวของมอฟฟิงเนี่ยเวลารวยแล้วเนี่ยรวยแล้วรวยเลยครับค่อนข้างง่ายที่จะไม่รวยครับนกเว้นจะบ้าไปแกงก็ตายเองครับครับแต่ว่าณสถานการณ์ตอนนี้นะผมนิดนึงครับผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าทางด้านของ Aero Gaming เนี่ยปล่อยไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับจะกลายเป็น trust ที่ค่อยกระเถิบนำไปทีละนิดเพราะว่าความฟาร์มเร็วของลาเคลด้วย1นะครับและที่2ก็คือทางด้านของแอปบ้าเนี่ยนะครับมีไอ้ส่วนของ Hand of My Dark ไงนะครับโกเนี่ยจะยิ่งทิ้งห่างขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วสังเกตนะครับว่าเกมนี้เนี่ยฟาร์มตัวฟาร์มหรือว่าตัวแครี่ของ Arrow เนี่ยไม่ออก My Dark นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าคิดจะริฟาร์มสู้เลยนะครับใช่ครับยิ่งฟาร์มยิ่งแพ้ครับ Arrow อ่ะใช่ยิ่งฟาร์มยิ่งแพ้ครับมาฮะเอาล่ะฮะภาษีดีกว่าครับทักแต่เขาออกมาของมาบวกเต็มที่นะทั้ง2คนครับคือตัวจ๊ากครับขึ้นเซปเตอร์มาคือก็สัญญาแล้วไงว่ายังไงเขาต้องวอร์ให้ชนะให้ได้ครับจากเซปเตอร์นะก็โอ้แรงนะครับเพราะว่าทางด้านของมอฟฟิงเนี่ยมาแล้วนะครับอีกเกิล2ครับอีกเกิล2นะแล้วก็ไม่ครับใกล้แล้วล่ะนะก็อีกผ่านอีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นบัตเตอร์ไฟไปแล้วคุณอามดูแอโร่ครับนี่ดักขวามันรออยู่แต่เห็นแล้วอยู่ในป่าเอาล่ะครับจังหวะนี้เนี่ยจังหวะบิงเข้าเนี่ยต้องดูจังหวะบิงเข้าของแอโร่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลาเคียวไม่อยู่นะมีรีพิเกตอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับและหนึ่งปัจจัยครับคุณนามและคุณฮีโร่ครับตัวอินิกมาครับต้องถ้ามี BKB เมื่อไหร่ครับไฟนี่ฟื้นแน่นอนครับผมบอกเลยว่าถ้าตัวของอินิกมาได้บิงนี่เป็นอะไรที่เป็นภาระกับแบทมากครับเพราะว่าแบทจะโผล่เข้ามาดึงไม่ได้ง่ายๆครับคือเขาจะเฟรมเบรกทิ้งก็ทำไม่ได้ปะนะครับคือถ้าตอนแรกอ่ะเขาไม่มี BKB ครับเขาแค่แบทให้แบทรอจังหวะ2แล้วให้เฟรมเบรกให้ตัวของแบ็คโฮหลุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี BKB ครับคือว่าไม่มีทางครับต้องรอโดนเพื่อนเห็นต้องยืนดูเพื่อนโดนดูดอย่างนั้นนะเพราะว่าด้วยระยะของแลโซ่อ่ะมันโดดเข้าไปแล้วไม่น่าจะทันครับน่าจะโดนดูดก่อนนะครับคือใกล้แล้วนะขาดอีก300นะครับสำหรับ BKB ของอินิกมานะครับแต่ว่าตอนนี้จะทันหรือเปล่าคำถามคืออย่าเพิ่งตายนะ
เราก็เอาใจช่วยอยู่นะครับว่ายังไงครับโอ้โหเปิดเข้ามาจะช่วยไปได้เลยตัวหนึ่งโอ้โหสวยมากจริงๆจังหวะนี้แบทไรเดอร์บินเข้ามาแล้วครับลากวูมเบลไปนะแต่ว่าจังหวะนี้ฮีลขึ้นมาได้ครับสวยงามมากจริงๆครับจังหวะบุคคลทัศน์แล้วนี่ครับว่ายังไงบูมเบลโดนหนังตอนนี้นะครับหนีโอ้ยวางโอ้โอ้โหว่ายังไงครับตอนนี้ลาเคลวิ่งไล่แล้วครับตอนนี้ไพรเวลสปิดเหรอจ๊ะไพรเวลสปิดไล่เก็บทีละตัวแต่ติดสตันไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะไล่นะตายครับจะไล่ครับแต่ว่าลาเคลไม่มีมานาแล้วครับโอ้โหสตันไว้ได้แล้วนี่ครับยิงเข้าไปครับโอ้โหทั้งนะโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นแล้วขนลุกเลยครับจั๊กนี่ฮึแบบฮึจั๊กหายไปเลยครับเมื่อกี้นิกเฟิร์สบิงเปล่าอ่ะผมไม่ชัวร์ไม่นะไม่นะน่าจะนานแล้วแต่ว่าเปิดสตันสวยมากครับใช่ป่ะโคตรสวยนะไม่ได้ใช่ฝันคงไม่คิดอ่ะเขาคงไม่คิดว่าทัศจะกล้าเล่นไม้นี้มาหายเลยอ่ะเชื่อเลยอ่ะเออผมเชื่อคือไม่ต้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหายไปแล้ว1ตัวนั่นคือไฟให้มันจบไปแล้วป่ะเพราะว่าจั๊กนี่ก็เป็นตัวอันตรายเหมือนกันแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ครับใช่ครับโอ้กล้าเล่นมากครับต้องพูดเลยว่ากล้าเล่นมากๆฮะจักนี่ช็อกครับไม่ทันปั่นเลยป่ะกำลังฟันคีฟแบบคันที่ไลฟ์แบบเปิดเพลงชิวๆนะหายไปเลยด้วยความนิ่มของจักนี่ขนาดมีเซปเตอร์แล้วนะโอ้ยิ้มนับตายแล้วตอนสไตล์นี่ยังไม่ทันลงเลยเมื่อกี้ตายก่อนตายก่อนเลยใช่ได้เฟิร์สอินซิเดนท์เบสนะครับผม EB ก่อนนะ EB ปึ๊บไปครับจักหายเลยฮะใช่ป่ะ EB แรกใช่ไหม EB แรกครับ EB แรกเป็น EB แรกครับผมเห็นอยู่เขาไม่เขาต้องระวังตัวกว่านี้นะครับใช่ไหมรอบหลังเนี่ยเขาต้องระวังตัวกว่านี้นะครับนะครับตอนนี้นะเน็ตเวิร์ดโอ้โหผมว่าตอนนี้เนี่ยชัดเลยครับเน็ตเวิร์ดนะถ้าเกิดคุณเปิดดูนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหมันขาดไปค่อนข้างไกลอ่ะนะครับแล้วที่สำคัญคืออันดับ4ก็เป็นอีนิกมานะแล้ว BKB เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะทีมไฟเมื่อกี้ชนะนะมีเงินขึ้นมาแล้วพอได้ BKB ขึ้นมาแล้วเนี่ย Impact มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเมื่อกี้อินิกขนาดไม่มีแบ็คคิงบาร์นะครับอินิกมายังไม่ตายเลยครับเดี๋ยวเรามีย้อนเดี๋ยวมีย้อนกลับไปดูนะว่าอินิกมารอดได้ไงครับเดี๋ยวเรามีเปิดไฮไลท์นะฮะมันย้อนมันรอดปาฏิหาริย์มากนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะฟอสผักป่ะฟอสสตาร์ของใครเปล่าฟอสสตาร์ออกมาครับฟอสสตาร์ออกมาเหลืออีกเม็ดเดียวเท่านั้นเลยไม่ฟอสดิไม่ได้ฟอสครับแต่น่าจะเป็นฮีลหรือว่าจะเป็นเอ้ยเมจิกผมว่าเมจิกสติ๊กเปล่าเอ้ยไม่มีดิน่าจะฮีลไว้เฉยหลุดออกมาเฉยแหละใช่ป่ะแต่เขาเหนื่อยไปตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนะอยู่ในตอนแรกมันอยู่ไฟเออร์ไฟครับถ้างั้นก็ใกล้จะตายครับแล้วก็เลยถ้างั้นก็หลุดออกมาให้เฉยป่ะหลุดออกมาให้เฉยครับเดินมึนๆนี่นะตอนนี้สโมกเข้ามาแล้วครับสำหรับท่านของ Aero Gaming จะไม่ทนอีกต่อไปต้องจับครับแต่ว่าจับยังไงดีครับนั่นสิครับโอ้ยเดี๋ยวออฟโพซิชั่นครับ ENK โอ้เสียวเออเฮ้ยอีกมาเลยบูมเบลครับอย่างนี้ต้องโดนนะเนี่ยบูมเบลครับว่ายังไงอุ้ยด้านล่างไปแล้วอุ้ยแบทไรเดอร์ไปโดนมอฟฟิ้งครับโอ้ยตอนนี้บวกกันยับมากเลยนะตอนนี้ได้ยังไงครับอินวิตัสไล่ KYT กลับไปตรงกลาง TNK ไปแล้วนะครับโอ้ทางด้านของ Plus นะครับเสียไป2ตัวครับในด้านของ Shadow Demon แล้วก็ Enigma ครับน่าจะเสียโรชานครับหรือเปล่าไม่นะเขาไม่เสียไม่เอาเหรอเขาไม่เสียครับนะเขาไม่เสียเพราะว่าทางด้านนะแต่หน้าเอามากนะแต่ผมคิดว่าเสียงครับเจอนิกเจออิโมเกอร์มีโอกาสเปอร์เซ็นต์ดวลอยู่แถม Primal Speed ก็ใช้ไปแล้วเขาเลยเลือกที่จะใจเย็นครับแอโรลาเคลเมื่อกี้นี้พยายามที่จะเข้าไปเก็บแบทไรเดอร์นะครับแต่ว่าเซตเดียวไม่ตายครับยังไม่ตายแต่ก็เกือบตายแล้วก็ลากไปได้ด้วยแหละครับผมแล้วก็คือเอาให้ตายครับไปตามซ้ำจนอุ้ยดังนั้นนี้ว่ายังไงครับติดดิ้งเคนล็อกเข้ามาแล้วตรงนี้ออมิสแลนด์นี่มีนะครับอุ้ยว่ายังไงครับโอ้โหซูเรียเบียดมาซันสไปค์ปุ๊บปั๊บปุ๊บลาเคลไม่รู้จะหนียังไงครับเอาละสิครับโอ้ยแครบอีกแบบนี้ไม่ดีแล้วครับไม่ดีนะครับเนี่ยโอ้มา3ตัวแบบนี้นะครับแบทไรเดอร์ก็มาด้วยโอ้ยเคนเด้งครับริ้นเคนโอ้ก็ช่วยสวยมากจังหวะนี้ว่ายังไงครับบูมเบลเข้ามาแล้วถ้าเกิดตามมานี่โดนแบ็คโฮลแน่ๆโอ้โหฮะเซฟวิ่งไพเซฟวิ่งไพเวทมัฟฟิ่งนะไพเวทลาเคลไพเวทลาเคลใครเก็ตหนังไอ้มุกหนังบ้านี้ก็นั่นนี่ครับใครทักก็งอกเลยนะชาแนลคนแก่ครับตั้งแต่วันนั้นตอนนั้นแล้วแม่งมาตั้งแต่สตาร์ชิปซูเปอร์แล้วเอา ID4 เลยสตาร์ชิปซูเปอร์เอา ID4 นี่ในม็อบไออินิกมาป่ะ ID4 ใช่ก็แล้วก็มีไอ้เซาลินซ็อกเกอร์อะไรอีกนะครับนี่ไงดิจิตอลนะบ่งบอกมากโอเคครับก็เมื่อกี้ก็เดชบุญนะก็มาฟิงรอบไปแล้วนี่ครับกะดักเก็บคนช้าครับไม่ช้าหรอกครับไอ้คนฟาร์มเนี่ยนะครับอ้าวหายนะอ้าวนั่นนะครับหายดิเข้ามาจักจะโดนอีกแล้วหายไปเลยเอาละครับมัฟฟิงเมคานิกเดมาเทียสทำงานแล้วพลังของลูเกอร์นะครับตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วครับ
เอาไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่จริงเมื่อกี้เกือบเอาอยู่นะเกือบนะแต่เขาใจเย็นเห็นป่ะเขาไม่รีบ ET ไม่รีบ EB ครับเห็นป่ะเขาพุ่งไปก่อนใช่มั้ยแล้วกด EB แล้วกด Adaptive Strike ใช่มั้ยอืมใช่ครับไม่รีบครับเพราะว่ากลัว EB ผักจะไม่พอทำเสียจังหวะไม่ได้ยิงอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบใจเย็นครับสวยครับ Dire's top tower is under attack ว้าวโอเคครับถ้าเกิดฟอร์มทัสมาแบบนี้นะครับว้าวนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับทางด้านเน็ตเวิร์ดแล้วก็ EXP อืมแต่ว่าตอนนี้ด้านบนเนี่ยเขาจะเข้าอ่ะสิครับโผล่แล้วเอารู้แล้วนะรู้แล้วนะเมื่อกี้โผล่เนี่ยเนเจอร์ไอ้เนเจอร์ไกด์มาเมื่อกี้โผล่แล้วแต่ก็เนี่ยรีพิเคทไปเรียบร้อยแล้วนะครับอุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นห่วงในตัวนึงแล้วรีพิเคทกลับครับโอ้โหจับไม่ทันจริงเมื่อกี้ผมกำลังเลื่อนไปดูอินโวเกอร์ครับจุดครับใช่ครับมันเร็วมากครับมันเร็วมากครับเข้าไปล้วงถ้ารอชาเลยครับชาครับทีเดียวนะแต่ก็ไม่แปลกใจในความเป็นมัฟฟิ่ง EB อ่ะครับแต่ก็แปลกใจในความที่ว่ามันอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นมันเซตเดียวไปเลยครับอิตาเลียนเบสเอ้ยแต่ผมมองว่าเอ้ยยังไงครับยังไงโรชานไปแล้วครับโอ้เอาแล้วครับงานคล่องนะคือแต่ผมมองว่าผมไม่ได้บอกว่าราเคลเล่นไม่เก่งนะครับแต่ผมหมายถึงว่ามันเป็นปกติของม็อบ EB จริงๆนะคือแล้วฝั่งนู้นน่ะคนที่ยืนซ้อนเป็นใครเป็นบูมาสเตอร์ใช่ป่ะเป็นจั๊กเป็นเอนชายเดแล้วใครจะจับได้มันจับไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะคือแต่ใครก็ต้องเล่นเจใส่อยู่แล้วครับนะต่อให้จับได้ก็มีเนี่ยฮาลิงเคนอยู่ดีฮะใช่ครับยากครับยังไงยากมากๆครับม็อบแม่งจะพิ้วมากๆโอ้ยหายไปเลยอ่ะผมไม่คิดว่าเขาจะเอาจริงๆนะแพ้แรกเมื่อสักครู่นี้แพ้แรกของ Aero Gaming จะเป็นเกมนี้หรือเปล่าแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งดีใจไปครับ Aero ยังไม่แพ้นะครับตอนนี้ยังดูไอเทมฝั่ง Aero บ้างดีกว่านะ Blue Master นะมี Arcanim Scepter นะครับแล้วก็ในส่วนของ Jack ก็ Scepter เหมือนกันนะTrient มีอะไรไม่มีอะไรนะครับโอ้ที่มีพอจะมีตังก็ประมาณนี้ Bad Rider เนี่ยน่ากลัวนะครับ Bing Dagger แล้วก็ Force Staff เรียบร้อยแล้วนะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันลากไปได้ตัวนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือจังหวะบวกเนี่ยยังต้องระวังอยู่ยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดไม่เอานะไม่เอานะไม่เอาอีกแล้วนะเว้ยวาโวไม่เอานะต้องออกไปดูนอกเกมอีกไม่เอานะโอ้ยอดฮะเกมนี้เอาลาเคลจะมาล้วงอีกแล้ว Enchanted เหยื่อตัวเดิมเข้ามาแล้วนี่ไงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยังไงเฮ้ยอ้าวโดนลากครับลากฟรีเลยนะน่าจะลากฟรีครับอ้าวยังไงเนี่ยครับ KYT เข้ามาช่วยครับแต่ว่าตรงนี้โอเครีพิเคทดีไปแล้วครับรีพิเคทอยู่อ้าวแล้วไปดันล่างเลยครับนี่ฮะแอบแรดนะแอบแรดโดโต้นี่ฮะยิงอย่างโอ้ดูครับทาวเวลมาด้วยครับโอ้โหไล่แขกเลยฮะแล้วตอนนี้แล้วผมจะมองว่าอย่างผมกำลังจะพูดเลยครับตอนที่หันกล้องที่มอร์ฟิ่งแม็กโซโล่เอ็นชานอ่ะคือความที่ทำไมแอโร่ถึงหลีกเลี่ยงปะทะตรงๆและยากครับเพราะว่าอินโวเกอร์มีเนโคสามครับนะคือถ้าจะไฟตรงๆแบบไม่ไฟเด็ดขาดทันทีครับคือแบบยืนเชงอ่ะครับผมว่าแอโร่ยังไงก็หนักครับเพราะว่าเขาเอาเนโคไปไล่จิ้มหลายๆตัวได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวต้นไม้หรือว่าจะเป็นตัวของรูมาเตอร์ใช่ไหมครับถ้าจะเปิดไม่เด็ดขาดก็จะต้องเจ็บอย่างนี้ครับแล้วเริ่มมีฟอร์ดูเอ็มพีครับนี่คือปัญหาต่อมาครับนะครับตัวตัดจังหวะตัดเกมได้นะครับคือเนี่ยทอร์นาโด EMP ก็ต้องกลับน้ำพุเปล่าวะแล้วก็แรดอย่างนี้เรื่อยๆครับเพื่อที่จะทำให้เงินของทางตัวมิทัศขาดยิ่งขึ้นครับเห็นป่ะเขาเล่นไม่ใจร้อนครับคือแบบค่อยๆดันค่อยๆอ้อมมาเนี่ยได้นะครับโอ้โหทุกคนตื่นเต้นนะครับคนภาคก็ตื่นเต้นครับว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับแพ้แรกของแอโร่จะเป็นมิทัศเหรอครับเนี่ยตัวปอมอินโวเกอร์โดนยาแล้วผมเรารู้อย่างนะคนฮีโร่ฮะมีอย่างนะครับที่น่ากลัวของอินโวครับนั่นก็คือการใช้ฟอกสปิดไอ้ฟอกสปิดนะครับกับตัวเนโคนั่นเองใช่ครับคู่กันเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าลูกยิงนรกแตกเลยนะครับผมมันคือลูกนรกครับคือเป็นห้ามเลยครับพูดเลยว่าห้ามทิ้งเลนให้อินโวขึ้นอย่างเงี้ยไม่งั้นคือขึ้นบ้านแน่แตกนะครับดาเมจสูงมากครับใช่แล้วมีนี่นะครับมีไอเดอลอนด้วยครับใช่ไหมใช่ครับมีเดรอนด้วยครับคือเนี่ยยิงป้อมเรื่อยๆครับเนี่ยด้านบนป้อมแตกแล้วครับแรดเรื่อยๆนะเอาละครับจะกระโดดไหลเข้ามาต้องไปอย่านะอย่าอยู่กัน2คนนะด้านล่างก็ไม่เลิกแรดครับแต่ด้านล่างครับอ้าวครับตัวเพนวัสวิทครับ TNK ไม่น่ารอดครับ TNK ไปแล้วนะครับจะเจ็บฮะแต่ว่าด้านบนเลยสิครับว่ายังไงนั่นครับโอ้ยเข้ามาเอาเรียบร้อยโดนเคมอีกแล้วครับเอนแชนเทพนี่เป็นเหยื่อมาจริงๆแล้วโอเวอร์โกสสวยจังหวะนี้ว่ายังไงลาเคลกลับไปแล้ว KYT เนี่ยกลับช้าหนึ่งนะกลับไม่ได้อะนะแต่ด้านล่างครับยังคงไม่เลิกครับยังง่วนอยู่ครับนี่ฮะลงมาข้างล่างแทนครับเอาละฮะอุ้ยดูดาเมจนี่ฮะโอ้ยิงแบบ
เป็นปืนกลเลยนะครับยิงยับฮะโอ้ได้2ป้อมเลยครับโอ้โหทางฐานะทางการเงินเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับรวยมากเกิน 20,000 แล้วครับต้นไม้จะโดนนะครับเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเอมมิ่งต้นไม้เมื่อกี้ต้องใช้ในสกายสีไปแล้วคือลาเคลเนี่ยเล็งแต่เอนแชนต์นะครับตอนเนี้ยครับจะอยู่ลึกแค่ไหนก็จะเข้าไปเอาครับโอ้โหทำได้ดีครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าแมปกว่าแมปทั้งหมดแล้วเนาะต้องบอกใช้ความแมปทั้งหมดแล้วกันถูกลิทัศควบคุมนะครับนะครับคือตอนนี้เนี่ยแอโร่ออกบ้านไม่ได้ครับครับครับเมื่อกี้คุณอาร์มอะไรนะครับครับก็คือสถานการณ์ตอนนี้นะครับเป็นของมิดทัสทุกอย่างนะครับเงินเนี่ยนะครับลาเคลถืออยู่ 4,500 นะครับจะของไม่ต้องออกก็ได้เก็บไปซื้อเกิดรอแบ็คนะครับแล้วมีเอจิสด้วยใช่รอเอจิสมีเอจิสคือแล้วแรดซ้ายแรดขวาอย่างนี้มันจะสู้ได้ยังไงในเมื่ออีกฝั่งนึงด้านนึงมีอินวอกเกอร์แล้วมีเนโคนะครับแล้วมีอินิกมาอีกนะแล้วอีกด้านนึงโอ้โหดูยิงครับปั่นหนีเลยครับวิ่งอ่ะเฮ้ยแล้วตามด้วยมั้งเข้าช่วยโอลาเคลเกมนี้นะครับโอเคอ่ะเอาแล้วนี่ครับเอาไปยังไงเวฟก็มาป่ะยิงโอ้โหจบเลยครับโอเคจบนะจบนี่คือแพ้ของแอโร่เกมไม่ยังนะแล้วมันขาดด้วยนะจีจีคอครับคุณผู้ชมโอ้ครับตบมือครับผมนี่ยืนขึ้นเลยผมไม่คิดเลยว่ะจริงๆเฮ้ยเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับ It's happening It's happening เอาไว้เอาไว้ครับยังอ่ะยังอ่ะยังยังยังเอาอีกแล้วโอเคโอ้ความหวังกลับมาแล้วคุณผู้ชมโอ้สุดยอดมากๆครับมีคนบอกว่าอย่างนี้ต้องให้เคลจับเอมเบอร์เอาไปเลยจับเกิดมาจากแอนี่มันทำตัวเองแอโร่ทำตัวเองชัด